สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีและบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก2566ซึ่งตรงกับวันที่26กันยายนของทุกปีภายใต้แคมเปญแท็กชิวที่เราเลือกได้ Choices Your Life Your Choices รณรงค์ให้เยาวชนศึกษาข้อมูลเรื่องคุมกำเนิดจากข้อมูลที่ถูกต้องกล้าที่จะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตัดสินใจเรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสมให้กับตัวเองสามารถวางแผนอนาคตที่มีคุณภาพลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากดร.นายแพทย์บุญฤทธิ์สุขรัตน์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาศรีโพเลขาธิการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและนางสาวจินอาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทไบเออร์ไทยจำกัดได้ขึ้นกล่าวเปิดงานในครั้งนี้อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาโดยนายแพทย์โอลาลิกมูสิกวงและนักแสดงวัยรุ่นอย่างสตางค์กิติภพและน้ำตาลทิพนารีมาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์อีกด้วยค่ะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสมาครับงาน Choices Choice นะครับ Your Choice Life Your Choice ก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมยังไม่เคยมางานที่เป็นแนวนี้เลยใช่แล้วก็รู้สึกว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนมากขึ้นเลยครับเกี่ยวกับการคุมกำเนิดใช่ครับก็วันนี้เหมือนได้มาเติมความรู้นะแล้วก็ยังเห็นบอกว่ามีช่องทางออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับวันนี้คนที่อยู่ทางบ้านก็สามารถรับความรู้ได้เหมือนกันอ๋อแล้วก็คุณหมอบอกว่ามีช่องทางของคุณหมอนะครับก็คือการแพทย์8นาทีผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นช่องทางก็สามารถไปหาความรู้ได้ใช่ครับผมแล้วก็ใช้เวลาแค่8นาทีก็ได้รับความรู้ในเรื่องของนั้นแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เหมือนได้มาเติมคำความรู้แล้วกันใช่ครับได้รับความรู้ที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องครับผมก็ครับผมก็ในเรื่องนี้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวทุกคนเลยครับว่าทุกคนสามารถหาความรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีครับผมจะได้มีบุตรอย่างมีคุณภาพใช่อยู่ในวัยที่เหมาะที่ควรครับผมวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน Choices Your Life Your Choices นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีความรู้ตัวน้ำตาลเองก็ยังไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในด้านของการคุมกำเนิดวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานฝากทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเดี๋ยวเดินทูทั่วสยามเลยก็อยากมาใครที่อยากได้รับความรู้อย่างถูกต้องค่ะเกี่ยวกับการคุมกำเนิดก็สามารถมาร่วมเดินทูด้วยกันได้อยากบอกน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะในเรื่องของการคุมกำเนิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องแล้วก็นำไปใช้อย่างถูกต้องให้เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเอง